จัดการกองทุนวันนี้อยู่ในการเสวนานั่งอยู่บนเวทีเป็นกองทุนกยศ.บอกว่าหลังจากมีข่าวปรากฏว่ายอดการชำระหนี้แย่ลงครับดิ่งไป 26% คาดว่าอีก2ปีบัญชีจะติดลบนะครับต้องใช้เงินแผ่นดินผู้จัดการกองทุนวันนี้อยู่ในการเสวนานั่งอยู่บนเวทีเป็นกองทุนกยศ.บอกว่าหลังจากมีข่าวเรื่องของสภาผ่านร่างไม่คิดดอกเบี้ยกยศ.เนี่ยพอข่าวออกไปปรากฏว่ายอดการชำระหนี้แย่ลงครับดิ่งไป 26%ผมเชื่อว่าจริงๆไม่ได้เรื่องข่าวนี้เป็นประเด็นสำคัญอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องภาวะกระเป๋าและเศรษฐกิจของคนที่เป็นนักศึกษาจบใหม่หรือจบมานานแล้วก็ตามอยู่ในช่วงตกงานกันทั้งสิ้นนะครับอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวคาดว่าอีก2ปีบัญชีจะติดลบนะครับต้องใช้เงินแผ่นดินในการเข้ามาอุดหนุนนะครับแต่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่านะจะมีความเกี่ยวข้องจะมีความน่าสนใจกันอย่างไรบ้างนะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับ20ตุลาคมที่โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park ซอยสุขุมวิท22กรุงเทพนะครับมีทางคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินการคลังวุฒิสภาได้จัดสัมมนาในหัวข้อหนี้กยศ.แก้กฎหมายแก้หนี้แก้ถูกหรือยังนะครับโดยมีวิทยากรมาเข้าร่วมเสวนาได้แก่นายชัยณรงค์กัจฉปานันท์ผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ดร.ขจรธนะเพชรผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนายพงษ์ทัศน์วณิชานันท์นักวิจัยด้านการศึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI และก็นายวรุณกาญจนะภูรองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยครับการพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2ได้กล่าวเปิดสัมมนาว่าคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินการคลังมีการพิจารณาศึกษาและติดตามในประเด็นต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินและการคลังเมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมทางการศึกษาหรือกยศ.ในวาระที่3ไปแล้วทำให้หลายภาคส่วนในสังคมเกิดความห่วงใยต่อกรณีดังกล่าวดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้ครับจึงได้จัดงานเสวนาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆเพื่อเป็นการดูข้อมูลครับให้วุฒิสภาเนี่ยได้ประกอบการพิจารณาในร่างฉบับนี้ด้วยคุณสุภชัยบอกว่าหากย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นของกยศ.นับตั้งแต่ปี2558กยศ.เนี่ยได้ก่อตั้งด้วยงบประมาณแผ่นดินครับและก็ตั้งแต่ปี2560มาเราเริ่มจะฟื้นฟูขึ้นมาคือไม่ต้องพึ่งงบประมาณจากรัฐบาลแล้วเนื่องจากว่าใช้วงเงินจำนวนเดิมที่รัฐบาลเคยให้และมาจากผู้กู้ยืมรุ่นก่อนๆมีการใช้หนี้ทั้งต้นทั้งดอกและก็มีรายได้บางส่วนจากหนี้ปรับนะหนี้ปรับก็คือไปจ้างทนายซึ่งก็จ้างเยอะนะไปจ้างทนายเพื่อไล่มาฟ้องนะไล่ไปบังคับคดีเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นบางคนก็โดนยึดบ้านกันไปเลยนะเป็นหนี้ไม่กี่บาทเอาไปขายทอดตลาดแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยคืนเจ้าของบ้านคนค้ำประกันนี่โดนเป็นแถวนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทำให้กยศ.เนี่ยจากภาพทั้งหมดนั้นเนี่ยสามารถดำเนินการเองได้เพราะเงินมันเพียงพอแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมากยศ.มีผู้กู้ประมาณ 2.3 ล้านคนที่ผิดนัดชำระหนี้เนื่องจากเหตุผลต่างๆอย่างเช่นรายได้ไม่เพียงพอขาดวินัยทางการเงินขาดความรับผิดชอบในขณะที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้สาเหตุก็มาจากการชำระหนี้ที่กำหนดไว้เป็นรายปีทำให้ผู้กู้จำเป็นต้องขอปรับเป็นรายเดือนเพื่อไม่ให้เป็นภาระในช่วงใกล้ชำระหนี้ขณะที่ผู้กู้บางส่วนอาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอทำให้การออมชำระเป็นรายปีจึงเป็นเรื่องยากและเป็นภาระอย่างยิ่งนี่ก็ต้องหาจุดสมดุล นะครับระหว่างความอยู่รอดของกยศ.ในอนาคตและการแก้ปัญหากรณีผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ให้กองทุนได้นี่จึงเป็นประเด็นสำคัญครับที่เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาภายหลังนายสุภชัยบอกกล่าวเปิดงานเสร็จเนี่ยนะครับนายลักษณ์วจนานวัฒน์เป็นรองประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังได้กล่าวดำเนินรายการเรื่องของหนี้กยศ.แก้กฎหมายแก้หนี้แก้ถูกหรือยังนายชัยณรงค์กัจฉปานันท์ผู้จัดการกองทุนกยศ.บอกว่าที่ผ่านมากยศ.ให้เงินกู้ไปแล้ว 6.4 ล้านรายเป็นวงเงินประมาณ 700,000 ล้านบาทซึ่งกองทุนกยศ.เป็นกองทุนที่ให้กู้ยืมทางการศึกษาก็มีการเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับว่ากยศ.เป็นกองทุนที่รัฐต้องให้ฟรีซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ที่ผ่านมาตราการชำระหนี้กยศ.เนี่ยก็ดีขึ้นตามลำดับเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่ประมาณ 5,000 ล้านบาทแต่วันนี้นะอยู่ที่นะ 23,000 ล้านบาทแต่ในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาอัตราการชำระหนี้ก็ลดลงมาเหลือ 20,000 ล้านกว่าบาทก็มีแต่ว่ามีเรื่องนึงที่น่าตกใจครับคือเมื่อสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพรบ.กยศ.ในวาระ2นะครับยังไม่จบนะแค่วาระ2เท่านั้นระบุว่าจะไม่มีดอกเบี้ยต่อไป
นะหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาปรากฏว่าอัตราการชำระหนี้ลดลงมากถึง 26% ครับดิ่งลงไปเลย 26% เมื่อรูปการณ์เป็นเช่นนี้ปีหน้าอัตราดอกเบี้ยอัตราการชำระหนี้ก็อาจจะลดลงไปอีกครับไปถึง1ใน3นะไปถึง1ใน3เลยนะนะครับคำถามต่อมาก็คือลูกหนี้กยศ.นะครับลูกหนี้กยศ.นะครับจนทุกคนไหมหากดูสถิติทางกยศ.เนี่ยไปสืบทรัพย์มาครับคดีในปี65เนี่ยปรากฏว่าจากจำนวนลูกหนี้กยศ.100,000รายเพราะว่าในบรรดาผู้ที่ไม่จ่ายเนี่ยมีผู้ที่มีเงินฝากสูงสุดคือ30 ล้านบาทนะแต่ไม่จ่ายแล้วก็มีผู้ที่มีเงินฝากเกิน1 ล้านบาทมากกว่า500 คนถ้าหากวันนี้ดอกเบี้ยของกยศ.เป็น 0% ภายใน2ปีข้างหน้ากยศ.จะเริ่มติดลบทางบัญชีครับเพราะว่าทุกปีเนี่ยจะมีเงินให้กู้ยืมประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีมีรายรับอยู่ที่ 20,000 ล้านบาทต่อกว่าต่อปีเท่ากับว่าปกติก็ขาดทุนปีละ 15,000 ล้านบาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอาจต้องกลับไปใช้งบประมาณแผ่นดินในตั้งแต่ปี68นะครับซึ่งหากมีการกู้ยืมมากแต่การชำระน้อยลงเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินปีละประมาณ 2-30,000 ล้านบาทแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องใช้งบประมาณแผ่นดินถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายเราต้องสร้างจิตสำนึกมากกว่าให้มีการมาจ่ายเงินกยศ.ให้ได้การที่ไม่มีดอกเบี้ยหรือมีดอกต่ำก็ไม่ใช่ปัญหานะครับก็คือต้องสร้างจิตสำนึกให้จ่ายนะครับแต่ถ้าไม่จ่ายเลยเนี่ยนะไม่เป็นผลดีแน่นอนนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580